โอเคสวัสดีค่ะน้องไม่มีใครหรอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิกจะมาพูดถึงเรื่องเพลงนะคะที่มิกทำขึ้นมานะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะฟังพร้อมกันแบบยาวๆทีเดียวเลยนะคะคือต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้มิกทำขึ้นมาตั้งแต่กรกฎาคมนะคะมิกแต่งเนื้อขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะแล้วตอนนี้ที่มิกยังไม่ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ออกมาชี้แจงนะคะเพราะว่ามิกได้ทำคลิปเบื้องหลังตั้งแต่ตอนนั้นไว้แล้วว่าที่มิกทำเพลงนี้ขึ้นมามิกไม่ได้อยากเป็นนักร้องแต่มิกอยากเป็นโบกี้ไลออนกับโฮลี่แคทซึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เราปล่อยท่อนนั้นออกไปแล้วมันแบบโจมตีกับหาเราแบบว่าเป็นการก๊อปนะคะแต่จริงๆอ่ะเราสาบานได้ว่าเราต้องการเป็นทำเพลงขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าการที่เราทำเพลงตัวเองขึ้นมารู้ขึ้นมาร้องเพลงตัวเองอ่ะไม่ใช่เพราะว่าเราอยากเป็นนักร้องเราอยากเป็นโบกี้ไลออนกับโพลีแคทนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้ฟังอีกรอบนึงแต่เพลงวันนี้ค่ะคงไม่ได้ปล่อยแล้วมิกตั้งใจทำมากแล้วมิกก็ได้ทักไปขอโทษโบกี้เรียบร้อยแล้วนะคะมิกอันแรกมิกขอยืนยันที่จะบอกว่ามิกแต่งเพลงขึ้นมาเองจริงๆนะคะตั้งแต่ช่วงแป๊บนึงนะคะยี่สิบสองกรกฎาคมแป๊บนึงนะคะเบาแสงเธอสุขใจที่อยู่กับฉันและในทุกคืนทุกวันเธอบอกฝันดีอันนี้มิกแต่งท่อนนี้ขึ้นมาก่อนนะคะก็เป็นแบบนั่นมิกแต่งเพลงเพื่อไม่ไหวขึ้นมาแล้วมิกก็แต่งจนเสร็จมิกทักหาพี่คนนึงนะคะเป็นเพลงพี่ที่ทำดนตรีซาวกินยำแล้วก็เพลง cover อีกหลายเพลงของมิกนะคะมิกก็บอกเขาว่าช่วยทำให้หนูเป็นโบกี้ไลออนหรือโฮลี่แคทหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าหนูไม่มีความรู้เรื่องการทำดนตรีเลยหนูอะลุกขึ้นมาแล้วร้องเพลงฮึมฮำดีนิวร้องเพลงฮึมฮำนะคะต้องเล่ากับว่าทำไมมิกถึงอยากแต่งเพลงนี้นะคะเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วมันเป็นช่วงโควิดนะคะเราก็มีสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วเราโทษค่ะเราบอกเพื่อนตลอดว่าคนที่อยู่กับเราตลอดในช่วงเวลาที่เราแบบไม่โอเคอ่ะคือโพลีแคทกับโบกี้โอเคซึ่งเราตั้งใจทำมาเพื่อแบบขอบคุณเขาจริงๆสบายคือช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มิกนอนแล้วแบบไม่มีอะไรทำเลยแล้วก็เปิดโบกี้ฟังเพลงไปเรื่อยๆต้องขอโทษที่ก่อนหน้านี้มิกไม่รู้จักเซเว่นเน็ตนะคะมิกรู้จักเขาเพราะว่ามิกฟังโบกี้แล้วก็
มีฟังโบกี้มีก็เลยมีความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แบบอยากแต่งเพลงขึ้นมาแบบว่าเพราะเราชอบเขาจริงๆนะคะอีกเรื่องนึงที่มิกอยากออกมาชี้แจงก็คือพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยพี่ก๊อฟไม่ได้ฟังเพลงก่อนได้ซ้ำพี่ก๊อฟได้ฟังทีเซอร์พร้อมๆกับทุกคนนะคะมิกแต่งเพลงไปแล้วเขียนคำร้องไปส่งมาให้พี่ก๊อฟแล้วเราก็แบบเป็นเด็กเหอะหมอยคนหนึ่งที่แบบเด็กเหอะหมอยคนหนึ่งที่แบบชอบอะไรอะแบบแต่งเพลงเองแล้วบอกพี่ก๊อฟคะหนูแต่งเพลงเองพี่ก๊อฟช่วยมาแรปให้หน่อยได้ไหมเพราะหนูอะอยากให้พี่ก๊อฟอะแรปเพลงให้หนูอันนั้นอะคือช่วงตอนปลายแต่ก่อนหน้านั้นอะเพลงนี้ทำเสร็จตั้งแต่กรกฎาคมที่ตอนแรปตอนแรกที่มีเคยบอกคือเป็นน้องรัชโยน้องรัชโยก็ดันติดคอนเสิร์ตเพราะว่าช่วงนั้นมันหมดโควิดพอดีแล้วเขาก็ไม่ได้ร้องไห้ก็เลยทักไปหาพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟก็น่ารักมากส่งกลับมาให้เราแล้วเราก็ไปทำดนตรีเองแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็มารู้ว่าอ๋อทำนองที่เราเอามามันเป็นของเซเว่นเน็ตเพราะว่าตูนชอบฟังมากเราก็เลยเอาคนนี้เป็นใครออกเป็นแฟนของโบกี้แล้วก็เลยอ๋อหลังจากนั้นเราก็ฟังเซเว่นเน็ตมานะคะก็เป็นเพลงแบบคำตอบอะไรที่มิกฟังมาเรื่อยๆพี่ก๊อฟส่งเพลงกลับมาแล้วมิกก็ทำแล้วมิกก็รอในช่วงระยะเวลาทำเพลงอ่ะมันนานมากเพราะมันตั้งแต่2กรกฎาคม22กรกฎาคมแล้วมีก็เอามาร้องอีกทีตอนแล้วมีก็มาทำต่อในช่วง3สิงหาแล้วมีก็ทิ้งยาวเพราะว่ารอน้องโยมาร้องรัชโยมาแรปให้แต่น้องรัชโยไม่ว่างมิกก็เลยบอกพี่ก๊อฟว่าพี่ก๊อฟมาแรปให้หน่อยพี่ก๊อฟก็น่ารักมากโดยการที่มาแรปให้ใช่ไหมคะแล้วมิกก็ทำดนตรีเองของมิกมิกเอาไปทำเองหมดเลยมิกเอาไปทำเองหมดเลยเพราะว่ามิกอยากทำเองทำเพราะว่ามิกชอบจริงๆตอนที่มิกปล่อยทีเซอร์ออกมามิกกับมิกปล่อยทีเซอร์ปล่อยเพลงเครดิตแล้วก็มีเบื้องหลังที่เราพูดถึงเขาพูดถึงเขาว่าแบบก่อนหน้านี้มิกไม่เข้าใจเลยที่มีเด็กวิ่งมาหาเราแล้วบอกว่าพี่ขั้นหวีเป็นขี้หวีแต่วันหนึ่งเราเข้าใจแล้วแบบโอ๊ยแกฉันพูดกับมันตลอดว่าฉันอยากเป็นโพลีแคทฉันอยากเป็นโบกี้อ่ะแต่ฉันไม่ใช่คนร้องเพลงอยากทำเพลงขึ้นมาให้ทุกคนได้ฟังถ้ามันจะเป็นเพลงแรกในชีวิตของเราอ่ะเราก็อยากทำเองซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะไม่ใช่มิกอ่ะไม่พยายามหาคนแต่งเพลงนะคะมิกพยายามแบบว่าทำเพลงแบบว่าอยากมีเพลงด้วยตัวเองอะตั้งแต่ก่อนปีที่แล้วที่จะเริ่มต้นปีของปีที่แล้วเพราะว่ามีการ cover เพลงมาเยอะมากก็เลยบอกเพื่อนว่าเออฉันอยากทำเพลงตัวเองแต่ตอนนั้นไม่มีแพชชั่นในการที่อยากจะทำเพลงเลยแต่พอมานั่งฟังสองคนเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเออเราอยากมีเพลงเป็นของตัวเองบ้างก่อนที่จะมาแต่งเพลงเนี้ยมิกได้ทักหาพี่ณว่าแบบพี่นาค่ะหนูชอบพี่มากเลยพี่มาแต่งเพลงให้หนูได้ไหมไม่ใช่ไอจีนี้เดี๋ยวมีก็โพสต์ให้นะคะมีค่ะค่ะพี่นาว่าแบบพี่นาคะช่วยแต่งเพลงให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเราอยากเป็นพี่นาเพราะเราไม่อยากถ้าเราเป็นโบกี้มากเกินไปมันก็มีเวอร์ชันที่เป็นผู้หญิงที่เป็นโบกี้แล้วเพลงนี้ก็เลยแต่งออกมาเป็นพี่ณกับโบกี้พี่ณจะเป็นเพลงฟิลแบบยุค80-90มันเป็นเพลงเกี่ยวกับเพื่อนแต่เพื่อนที่แบบเออฉันโอเคฉันเป็นเพื่อนกับหล่อนได้นะฉันโอเคที่จะอยู่กับหล่อนตรงนี้
แต่เราเอามาผสมกับความเป็นโบกี้เพราะว่าโบกี้เป็นผู้หญิงที่แบบไม่เอาดีกว่าแต่ก็ยังทนมิกมาไลฟ์วันนี้มิกอยากขอโทษขอโทษพี่กอบมากคือเขาไม่รู้เรื่องเลยเราแค่แบบพี่ก๊อฟค่าหนูแต่งเพลงเองหนูทำเองแบบเราทำเองทุกอย่างแล้วด้วยความที่เขาเป็นพี่ที่น่ารักมากเขาก็พยายามซัพพอร์ตจนวันนี้มันเกิดเรื่องเราก็แบบเราเสียใจที่แบบทำให้คนมองพี่ก๊อฟไม่ดีไปด้วยเราก็เล่าทุกอย่างให้พี่ก๊อฟฟังแล้วมิกก็ออกมาตัดสินใจว่าโอเคมิกจะไม่ปล่อยเพลงต่อให้มิกทำให้เขาก็ตามพี่ก๊อฟก็น่ารักมากบอกว่าถ้ามิกอยากทำเพลงมิกบอกพี่สี่เดี๋ยวพี่ทำให้แต่มิกก็พูดกับเขาไปว่าหนูไม่ได้อยากเป็นนักร้องหนูอยากเป็นโพลีแคทหนูอยากเป็นโบกี้หนูทำมาเพราะหนูอยากเป็นโพลีแคทอยากเป็นโบกี้พี่ก๊อฟน่ารักมากค่ะไม่ว่าใครจะว่ามิกว่ายังไงบอกว่าต่อให้มิกว่าชอบโบกี้ไลออนแล้วไม่รู้จักเซเพนเน็ตมิกสาบานว่ามิกไม่รู้จักก่อนนะนั้นจริงๆมิกรู้จักโบกี้ไลออนมิกรู้จักว่าเขามีแฟนเป็นคนนี้แล้วแต่มิกไม่รู้ว่าแฟนเขาอยู่ในวงเซเพนเน็ตนะคะรู้แค่ว่าแฟนเขาเป็นนักดนตรีก็ขอบคุณพี่กอล์ฟนะคะในความหวังดีแต่มิกก็ยังยืนยันว่ามิกไม่ได้อยากเป็นนักร้องนะคะแต่พี่ก๊อฟก็น่ารักมากพี่ก๊อฟบอกว่าอยากจะเป็นกี่โพลีแคทอยากจะเป็นกี่โบกี้ก็โทรหาพี่ก๊อฟได้ก็ขอบคุณพี่ก๊อฟแล้วก็ขอโทษพี่ก๊อฟคนที่สองที่อยากขอโทษก็ขอโทษโบกี้ขอโทษมากคือไม่รู้สิถ้าใครเห็นตัวทีเซอร์อะฮะมิกแต่งเป็นลุคเจ้าสาวมิกแต่งเป็นโบกี้ก็นั่นแหละค่ะอีกคนนึงที่อยากขอโทษก็ขอโทษเซเพนเน็ตนะคะเซเพนเน็ตเราเพิ่งมารู้จักหลังๆไม่ใช่เราไม่ฟังนะคะเราฟังเยอะมากเราพอเราฟังจากโบกี้เราก็มาฟังเซเพนเน็ตขอโทษที่เราไม่ได้ชี้แจงหรือไปขออนุญาตว่าแบบเราจะเอาเพลงนี้มาร้องเพราะมิกอะเล่าให้ฟังแล้วว่าก่อนหน้านั้นมิกอยู่กับเพลงโบกี้แล้วมันรันไปเรื่อยๆจนเพลงทำนองเนี้ยมันดังแล้วมันดังอยู่ในหัวมากแล้วมีก็แต่งให้มันเป็นเพลงเดียวให้มันเป็นดนตรีโพลีแคทให้มันนั่นแหละค่ะให้มันมีความเป็นโบกี้ก็ขอโทษเซเพนเน็ตด้วยนะคะที่ในตัวทีเซอร์อ่ะมิกพยายามที่มันปล่อยออกไปอ่ะพอมันไปทำช้ามันก็เหมือนมากแต่มิกก็คือเอาตรงนั้นมาเพื่อมาทำต่อยอดเพื่อให้มันเป็นอินสปายเพราะมิกคลิปเบื้องหลังอะมิกก็พูดอยู่แล้วแบบขอบคุณแรงบันดาลใจนะคะที่ทำให้มิกอยากร้องเพลงอยากทำเพลงขึ้นมาทั้งนั้นที่มิกไม่เคยทำเพลงเลยไม่เคยทำเลยมิกก็ยังพูดเหมือนเดิมว่ามิกทำเพลงออกมามิกไม่ได้อยากเป็นนักร้องมันคือแพชชั่นที่มิกไม่รู้ทำไมว่ามิกอยากทำ
อยากทำให้มากๆเพราะเขาคือคนที่ทำให้เราอยากร้องเพลงอ่ะค่ะเดี๋ยวมิ้งจะเปิดให้ฟังแต่มิ้งคงไม่ได้ลงคงจะเปิดให้ทุกคนในไลน์ได้ฟังเพราะว่ามันคือโพลีแคทกับโบกี้จริงๆไม่เคยแบบสิ่งที่เสียใจที่สุดตอนนี้คือคนที่เราชอบเขาจะไม่ชอบเราแล้วว่าเข้าใจปะคือทำนองในทีเซอร์กับเพลงจริงอ่ะมันก็ต่างกันเพราะว่าเพลงจริงมีตั้งใจให้มันเหมือนแบบมีกลิ่นอายความโพลีแคทมากๆเลยมิกไม่ได้บอกว่ามิกเป็นติ่งนะครับมิกแค่ชอบมิกเล่าแล้วว่าเขาอยู่ในช่วงเวลาที่มิกแย่ทั้งสองมงเลยช่วงเวลาที่เราเศร้าก็มีเพลงเขาอยู่เป็นเพื่อนมิกฟังจริงๆอ่ะเดี๋ยวมิกจะเปิดเพลงให้ฟังนะคะมิกน่าจะเปิดแค่ตรงนี้เพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่ามีการตั้งใจฟังจริงๆนั่นแหละอยากขอโทษพี่ก๊อฟอีกทีนะคะแล้วก็ขอบคุณความหวังดีของพี่ก๊อฟด้วยที่อยู่กับฉัน
เป็นเพลงที่มิกตั้งใจทำมากมิกทำเองทุกอย่างแล้วแบบเรามิกไม่มีความรู้จริงๆมิกแค่อย่างที่มิกเล่ามิกแค่แบบถ้ามีใครสักคนมาบอกว่าทำไมถึงอยากร้องเพลงก็อย่างที่บิ๊กบอกตอนแรกค่ะก็วันนี้ก็ออกมาขอโทษทุกคนนะคะที่ทำให้ผิดหวังแล้วก็มิกคงไม่ได้ปล่อยเพลงของมิกแล้วขอบคุณพี่ก๊อฟนะคะที่ไม่รู้จะขอบคุณเขายังไงแล้วก็รู้สึกผิดมากเพราะพี่ก๊อฟเขาก็แค่อยากช่วยเราแล้วก็เอ็นดูพี่ก๊อฟไม่เคยได้ฟังก่อนเลยพี่ก๊อฟแค่แบบส่งเนื้อมาให้พี่สี่เดี๋ยวพี่ทำให้ก็ขอบคุณพี่ก๊อฟนะคะที่เป็นพี่ที่น่ารักของหนูนะคะขอบคุณแรงบันดาลใจพี่นะโบกี้นะคะแล้วก็เซฟเฮนเน็ตนะคะมีขอโทษที่มิกไม่มีความรู้ตรงนี้จริงๆมิกแค่อยากเอานักร้องที่อยู่ในช่วงเวลาที่มันแย่ไปอยู่รวมกันยังไงก็จะกลับมาพาไปรีวิวอาหารอร่อยๆนะคะยังไงก็ติดตามได้ด้วยนะคะที่ช่องสนับสนุนนะคะวันในวันนี้มิกต้องลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับฟังสิ่งที่มิกพยายามสื่อในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ